ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระเอะนะคะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเอะมีสระผสมอยู่2สระนะคะสระตัวที่1ก็คือสระเอนะคะจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะสระตัวที่2ก็คือสระอะนะคะจะอยู่ตามหลังพยัญชนะนะคะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นเพราะว่ามีสระอะผสมนะคะเราจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การผสมสระเอะการอ่านสะกดคำพร้อมความหมายการอ่านประโยคและทบทวนความรู้ด้วยปริศนาคำทายนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีสระเออยู่หน้าพยัญชนะและสระอะอยู่หลังพยัญชนะต่อไปเป็นการผสมคำสระเอะนะคะกอเอะเกะจอเอะเจดอเอะเดตอเอะเตบอเอะเบปอเอะเปอเอะเอชอเอะเชทอเอะเทหอเอะเพฝอเอะเฟซอเอะเซหอเอะเหชอเอะเชซอเอะเซทอเอะเทนอเอะเนพอเอะเพฟอเอะเฟพอเอะเพมอเอะเมยอเอะเยลอเอะเลวอเอะเวฮอเอะเฮต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำและเรียนรู้ความหมายของคำนะคะเตะตอเอะเตะคำว่าเตะมี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงการเหวี่ยงเท้าใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรงเช่นเตะฟุตบอลนะคะเตะความหมายที่2หมายถึงการสะดุดนะคะเช่นเดินเตะข้าวของนะคะเถะทอเอเถะเถะมีความหมายว่าไม่มีอะไรปิดบังมักใช้กับร่างกายที่อ้วนนะคะเช่นอ้วนเถะเนื้อเถะเถะนะคะเบะบอเอเบะคำว่าเบะมี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เบะความหมายที่2หมายถึงเหลือนะคะเช่นเหลือเบะคือเหลือมากนะคะเละลอเอเละเละหมายถึงการเปื่อยยุ่ยจนไม่เป็นรูปเดิมแหลกละเอียดเช่นต้มผักนานจนผักเละหรือในภาพขนมเค้กถูกกระทบกระเทือนจนเละไม่เป็นรูปขนมเค้กนะคะเฟะฟอเอะเฟะเฟะหมายถึงเละหรือเน่าเปื่อยเช่นแตงโมลูกนี้เน่าเฟะนะคะเพะพอลอเอะเพะคำว่าเพะมี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงเสียงดังเพะเช่นเสียงสาดโคลนใส่กันดังเพะนะคะเพะความหมายที่2หมายถึงลักษณะของเนื้อของคนที่อ้วนกระเพื่อมนะคะเราเรียกว่าเนื้อเพะเกะกะกอเอะเกะกออะกะเกะกะเกะกะหมายถึงไม่เป็นระเบียบหรือกีดขวางนะคะตัวอย่างตามภาพนะคะควายกำลังเดินเกะกะกีดขวางถนนจนรถแล่นไปไม่ได้นะคะเขะค่ะขอเอะเขะขออะค่ะเขะค่ะเขะค่ะมีความหมายเหมือนคล้ายๆเกะกะนะคะคือกีดขวางหรือเกะกะแต่ของที่เกะกะนั้นจะเกลื่อนกลาดนะคะมีจำนวนมากมักใช้คำว่าอิเละเขะค่ะนะคะมีจำนวนมากจนเดินไม่ได้นะคะระเกะระกะรออะระกอเอะเกะรออะระกออะกะระเกะระกะคำว่าระเกะระกะมีความหมายใกล้เคียงกับเกะกะกะเขะนะคะ
มายถึงมีของจำนวนมากแต่ไม่ได้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยจึงทำให้ของเล่นละเกะระกะไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะคะเปะปะปอเอะเปะปออะปะเปะปะเปะปะหมายถึงสเปะสปะเกะกะไม่เป็นระเบียบไม่ตรงเป้าไม่ตรงประเด็นไม่ตรงทางอย่างเช่นผู้ชายคนนี้เดินเปะปะนะคะสเปะสปะสออะสะปอเอะเปะสออะสะปออะปะสเปะสปะสเปะสปะก็ความหมายเดียวกันกับคำว่าเปะปะนะคะคือเดินไม่ตรงทางนะคะเตะขาตอเอะเตะขออาขาเตะขาตัวอย่างลิงเตะขาเจ้าของนะคะเตะตาตอเอะเตะตออาตาเตะตาเตะตาหมายถึงการสะดุดตาเห็นเด่นจนต้องเหลียวมองตัวอย่างผู้ชายคนนี้เห็นรถเก๋งสีแดงสะดุดตาจนต้องเหลียวมองนะคะเหะหะหอเอะเหะหออะหะเหะหะเหะหะหมายถึงการมีเสียงเอะอะอึกกระทึกตัวอย่างเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมานะคะเอะอะอเอะเอะออะอะเอะอะเอะอะหมายถึงอึกกระทึกครึกโครมทำเสียงดังโวยวายนะคะเอะใจอเอะเอะจอไอใจเอะใจเอะใจหมายถึงเฉลียวใจสะดุดใจหรือนึกระแวงหรือไหวตัวทันนะคะคาราโอเกะคออาคารออาราอโอโอกอเอะเกะคาราโอเกะคาราโอเกะหมายถึงบทเพลงที่มีเฉพาะดนตรีเปล่าและเนื้อร้องปรากฏโดยตัดเสียงนักร้องเดิมออกไปใช้สำหรับให้คนทั่วไปร้องเพลงเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายนะคะวากาเมะวออาวากออากามอเอะเมะวากาเมะวากาเมะหมายถึงสาหร่ายทะเลหรือผักกาดทะเลนะคะสามารถกินได้มีรสชาติหวานและมีเนื้อลื่นนิยมใส่ในซุปมิโซะและสลัดต่างๆเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นสาหร่ายวากาเมะมีประโยชน์ด้านสุขภาพมากมายนะคะเช่นช่วยในการรักษาโรคโลหิตจางช่วยลดน้ำหนักช่วยบำรุงผิวพรรณและย่อยอาหารด้วยนะคะโอมากาเสะอโอโอมออามากออากาสอเอเสโอมากาเสโอมากาเสหมายถึงวิธีการกินแบบตามใจเชฟหรือคนทำอาหารจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารทั้งหมดโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเลือกรายการอาหารได้นะคะต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะตาสาเตตาเฮตาเฮเอะอะตาเฮทำกิกะตาเฮทำตัวเละเทะต่อไปเป็นปริศนาคำทายนะคะการเหวี่ยงเท้าใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรงคือคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะคือคำว่าเตะนะคะการเปื่อยยุ่ยจนไม่เป็นรูปเดิมเราเรียกคำนั้นว่าอะไรคะถูกต้องนะคะคือคำว่าเละนะคะไม่เป็นระเบียบหรือกีดขวางเราเรียกคำนั้นว่าอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าเกะกะนะคะเสียงอึกกระทึกคึกโครมทำเสียงดังโวยวายคือคำว่าอะไรคะถูกต้องนะคะคือคำว่าเอะอะนะคะ
สำหรับปริศนาคำทายก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้สระเอะก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกๆคนคงเข้าใจสระเอะพร้อมกับความหมายได้ดียิ่งขึ้นนะคะสรุปสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะมีสระผสมอยู่2สระก็คือสระเออยู่หน้าพยัญชนะแล้วก็สระอะอยู่ตามหลังพยัญชนะนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องของครูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ